ตอนนี้ฟิลของรัฐศาสตร์ะคะมันก็เริ่มชิฟตมาทางด้านเรื่องาอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันเหรอฮะยังไงใช่ก็พยายามอธิบายว่าเออเนี่ยค่ะเวลาเราจะไปปราศัยหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําตัวให้คนรักได้ยังไงอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่เมื่อกี้พี่จอนบอกอะ ทั้งหมดที่เป็นการเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกว่าเราชอบพรรคนั้นแค่ไหนเราชอบผู้นําคนนั้นแค่ไหนเราไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกว่าผู้นําคนนี้ฉลาดหรือโง่หรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอ่ะเราเอาเหตุผลมาตัดสินที่หลังแต่ความรู้สึกที่เราแบบมีล่วงหน้าไปเลยอ่ะก็คือว่าเรารู้สึกยังไงกับผู้นําคนนั้นมันถึงมีการวิจัยเยอะมากเลยในสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยที่พยายามเปิดรูปคนอ่ะเราให้คนโหวตไม่ต้องบอกอะไรกับคนนั้นเลยแค่ดูหน้าแล้วโหวต มีอย <gas> ่างนี้ด้วยเหรอเออแล้วก็ปรากฏว่าคนอ่ะก็เลือกอะไรไม่ต่างกันมากมันจะมีฟีเจอร์บางอย่างของหน้าที่แบบเออเขาเชื่อถือคนนี้เขาชอบคนนี้แล้วเขาเลือกคนเนี้ยเออมันก็จะเป็นฟิลของรัฐศาสตร์ที่ ไปว่าด้วยเรื่องความอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลขนาดนั้นนะคะ mm hmm. แม้แต่มีการเทสที่พูดถึงเรื่องกลิ่นด้วยนะ mm hmm. แล้วผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเชื่อได้แค่ไหน mm hmm. แต่ว่าผลงานวิจัยอ่ะมันออกมาได้อย่างนั้นจริงๆก็คือว่าเราจะแอดแทรกกับคนที่มีกลิ่นเป็นลิเบอรัลหรือคอนเซอร์เวทีฟโอ้โหมีม,มีมีกลิ่นมีกลิ่นเป็นมีกลิ่นเป็นลิเบอรัลด้วยมีกลิ่นเป็นอนุรักษ์นิยมด้วยเหรอคือเราอ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟเอหรือ หรือ liberal หรอก uh huh. แต่ว่าเวลาเราดมกลิ่นน่ะเราเราจะรู้สึก attract กับคนนั้นแล้วเผเอิญว่ามันแม t กันเรื่อง ideology พอดีอจริงปะเนี่ยคือหมายว่าอารมณ์จิจตใต้สำนึกนี่คนนี้ <c oughs> <okay. S 2> คนที่กลิ่นแบบมีกลิ่นซินนามอนอะไรเง <c oughs> รี้ย <c oughs> แบบอ๋อแบบนี้ดูอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงวะไม่ด้เฮ้ยโหเออเอน่าสนใจน่าสนใจอมันไปไกลมากแล้วนะคะในเชิงรัฐศาสตร์ที่เราเรียนทุกวันเนี้ยในอเมริกาในในรัฐศาสตร์เมืองไทยบองยงว่ามันเป็นโอ้โหมัน มันน่าเบื่ออมันเลยพูดกันเรื่องสถาบันแล้วพูดถึงว่าท้าทำการเมืองอะไรเงี้ย huh. ในขณะที่อเมริกาโหมันมันเทสไปเยอะมากเลยอะไปไกลามากจริง<ม>ไปไกลามากเลยจริงสนุก Daily t o อปิกกับจอห์นวินยู